จะเห็นว่าการทํา LD Player แบบเป็นแนวนอนกับแบบทําหลายๆจอเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมใครที่อยากบอดด้วยคอมเครื่องเดียวอย่างเงี้ยก็สบายเลยนะผมมีหลายๆดีก็บอดเข้าไปทีเดียวนะผมจะได้ประหยัดไฟนะครับเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำวิธีการเซต LD Player ให้มันเป็นแนวนอนได้นะครับผม ซึ่งตอนสตรีมเนี่ยหลายๆคนถามเข้ามาว่าเ้ยพี่เซต LD Player ให้มันเป็นแนวนอนยังไงคือเกม RO l a b y ล i บิลินเนี่ยมันบังคับเราเป็นแนวตั้งนะครับผมแต่ถ้าใช้พวก LD Player ออย่างเงี้ย มันจะสามารถเซตแนวนอนได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทํากันนะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างง่ายนะครับและนอกจากวิธีการเซตให้มันเป็นแนวนอนนะครับผมผมยังจะสอนเซตให้มันมีหลายอีมูนะผมก็คือมี LD Player หลายๆหน้าต่างครับผมเพื่อเอาไว้บอทคู่กันนะครับผมหรือว่าเอาไว้เล่น2จออะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะอ่เีปปนนกังแลรรมมอ L Payer ็โจํา เอาไว้ลงแอป,ปมือถือ a n d ด o i d ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งแบบบางเกมอย่างเงี้ยมันต้องเปิดมือถือตลอดเวลาเช่นพวกเกมเปิดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะผมซึ่งการเปิดมือถือตลอดเวลาเดี๋ยวแบตมือถือมันจะเสื่อมเร็วนะครับของผมนี่เปิดเอาเอ็มจนแบตบวมไปแล้วนะครับเออก็เลยแบบบางคนเขาก็มีเวลาแบบ ทำงานอะไรเงี้ยนะผมก็เปิดคอมทิ้งได้เขาก็จะใช้พวกอีมูพวกนี้เล่นกันนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยใช้ LD Player มาก่อนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในคอมเมนต์ล้กันนะครับผมอ่ะเมื่อเราลงโปรแกรมเสร็จนะครับผมมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว LD Player กับ LD Multi Player นะครับผมซึ่งไอตัว LD Player เนี่ยก็คือตัวโปรแกรมเปิดเข้าไปก่อนเลยนะฮะ เมื่อเปิด LD Player ขึ้นมานะครับผมมันก็จะเป็นแนวนอนอย่างนี้แหละนะผมคือตอนข้างนอกอ่ะเป็นแนวนอนนะผมแต่พอกดเข้าเกมไปเท่านั้นแหละนะครับอย่างที่เห็นนะผมพอเข้ามาปุ๊บพี่แกล็กเป็นแนวตั้งเฉยนะพอกดหมุนจอตรงนี้มันก็กดไม่ได้อีกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมทุกปัญหามีทางแก้นะครับผมเดี๋ยวปิดแอปก่อนนะครับอันดับแรก่วิธีการทําให้บัตบังคับเป็นแนวนอนนะครับก็กดที่รูปเฟืองนะผมตรงเซตติ้งด้านขวามือของ LD Player นะครับกดเข้ามาปุ๊บเลือก a u t o r setting นะครับผมถ้าใครเป็นภาษาไทยก็เลือกเมนูสสุดดท้้าาาายะคครรับจมมีํว่กเปป๊ขไผ แล้วก็กดเซฟนะฮะจากนั้นนะครับผมเปิดเข้าเกมได้เลยนะครับนี่พอเข้ามาในเกมก็จะกลายเป็นแนวนอนแล้วนะครับผมข้อดีของแนวนอนนะครับผมเราจะเห็นแมปที่กว้างขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะตอนลงดันอย่างดันเซนนี่อย่างเงี้ยนะครับโอ้บอกเลยว่าเล่นง่ายนะครับผมเพราะมันเห็นทั่วแมปเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแบบนี้นะฮะอ่าหรือว่าจะเป็นพวกดันลาบิลิน์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเฉดสัตรูได้ง่ายกว่าแบบแคบนะครับผมซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับนี่แหละครับ เหมาะมากนะครับผมกับเกมแนวตั้งที่เอามาบังคับเป็นแนวนอนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกับการตั้งจอให้เป็นแนวนอนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํา LD Player แบบหลายๆอันกันนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนแล้วกันวิธีการทํา LD Player แบบหลายๆตัวนะครับผมก็คือกดที่ LD Player Multi Player นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยมันจะมีแค่อันเดียวก็คืออันที่เป็น default นะครับผมก็คืออันที่ลงมาปุ๊บจะเป็น LD Player 4นั่นแหละนะครับ มันจะเป็นชื่อ LDPlayer เฉยๆนะครับผมวิธีการสร้างใหม่นะผมมันจะมีอยู่2แบบนะครับผมก็คือกด New ขึ้นมานะครับพอกด New ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมี2อ,อันก็คือ New Player กับ Clone นะครับผม New Player ก็คือแบบสร้างใหม่ใส่กิ้งๆเลยนะครับก็คือเหมือนสร้างตัวเนี้ขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนะครับแล้วมันจะเป็นค่า Default ทุกอย่างครับผมไม่มีอะไรใส่อยู่ในนั้นเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบ Clone นะครับผมแบบ Clone เนี่ยมันดียังไงแบบ Clone เนี่ย สมมุติว่าเรามี l อ p l a y ฟ r ตัวแรกของเรานะผมซึ่งไปโหลดเกมมาแล้วนะครับผมโหลดแพทเสร็จแล้วใส่ ID เดีเข้าไปแล้วนะผมมันจะโคลนทุกอย่างออกมาเลยนะผมเป็นอันที่สองนะครับผมมันก็ช่วยให้เราประหยัดเวลานะครับผมไม่ต้องไปโหลดแพทใหม่นะครับผมไม่ต้องไปใส่พวกอีเมลของเพจโต้ใหม่นั่นเองนะผมมันก็ทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยมีอยู่3อันอย่างเงี้ยเล่น3ตัวอย่างเงี้ยครับผมก็โหลดแพทให้มันเสร็จไปอันนึงก่อนนะผมแล้วที่เหลือก็คือโคลนเอานะครับ แล้วก็สามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะโดยกดที่ชื่อมันนะครับผมก็จะมีช่องว่างให้ตั้งชื่อได้ครับเผื่อใครงงว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นของอ่ไอดี ID ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตั้งไปนะครับแบบนี้นะครับวิธีการเข้าเนี่ยก็คือเข้าเป็นมันติเพยเยอร์เลยนะครับผม มันก็จะเปิดหน้าจอ,อางี้แล้วก,กดสตาร์ทเอานะครับอย่างของผมเป็นตัวแอตตาซินของเซิร์ฟไทยอย่างเงี้ยก็กดตัวสตาร์ขึ้นมานะผมมันก็จะเปิด LD p ดี y e r ของตัว i d เดียแอตตซินออกมานะครับส่วนตัววิสาที่เป็นของสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็สตาร์ทขึ้นมาครับผมมันก็จะเป็นอีกอันแยกกันเลยครับผมซึ่งทั้งสองอันนี้มันแยกต่างหากกันนะเออดังนั้นก็ถ้าใครเครื่องแรงเนี่ยก็จะเปิดได้จํานวนที่เยอะขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมอันนี้ของผมก็มีเล่นแค่สามไม่ดีก็เล่นกันไม่ทันแล้วนะครับ ฝากเพื่อนบอทดเพื่อนฝากบอร์อะไรอย่างเงี้ยผมจะเปิดสัก10อัน20อันก็ลองดูนะผมว่าเครื่องเราไหวแค่ไหนนะครับจะเห็นว่าการทํา LD player แบบเป็นแนวนอนกับแบบทําหลายๆจอเนี่ยค่อนข้างง่ายนะผมใครที่อยากบอทดด้วยคอมเครื่องเดียวอย่างเงี้ยก็สบายเลยนะผมมีหลายๆดีก็บอทดเข้าไปทีเดียวนะผมจะได้ประหยัดไฟนะครับแล้วก็เซฟชีวิตของมือถือด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็วัเท่านี้แล้วกันนะผมก็่าลืมกด subscribe y ์ u t u b e กันไเ้ด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับ